สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่ที่แถวสายใหม่แล้วนะคะกับรายการไม่ลำบากอย่าปากดีนะคะแล้วแขกรับเชิญของเอ็มในวันนี้นะคะชื่อคุณยายนีค่ะเป็นคุณยายที่หัวใจแข็งแกร่งและสู้และอดทนสุดๆเลยนะคะตลอดระยะเวลา62ปีนะคะคุณยายไม่เคยได้รับความสุขเลยมีแต่ความทุกข์และก็ความเสียสละที่คุณยายมอบให้แก่ผู้อื่นแต่ไม่เคยมีให้กับตัวเองเลยนะคะวันนี้เอ็มจะมาคุยเรื่องราวของคุณยายกันค่ะตามเอ็มมาค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่กับคุณยายนีเรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายนีที่ได้รับสมญานามจากเอ็มเองนะคะว่าเป็นหญิงแกร่งที่ไม่เคยได้รับความสุขเลยสวัสดีค่ะคุณยายค่ะอยากให้คุณยายเล่าเรื่องราวของคุณยายให้ฟังคร่าวๆหน่อยค่ะตั้งแต่เกิดมาอยู่จังหวัดอะไรคะเกิดจังหวัดอยุธยาค่ะอำเภอบางมหันตำบลฝันเมืองแล้วก็ย้ายไปอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ย้ายไปอยู่จันทบุรีคุณยายนี่มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคะ8คนคุณยายเป็นคนที่คนที่3ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคือตอนนั้นน่ะคุณยายเกิดแล้วก็โตที่อยุธยาเกิดอยุธยาแบบตอนไปยังเล็กอยู่ยังจำความไม่ได้แต่ว่าผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าเกิดเพราะใบเกิดมีนั่นอยู่ว่าอยู่อยุธยาแต่ไปโตที่จันทบุรีค่ะเพราะไปอยู่นู่นจันทบุรี14ถึงได้16อ่ะถึงจะมาอยู่อยุธยาอีกแล้วอะไรทำให้คุณยายย้ายจากอีกจังหวัดนึงมาเพราะว่าอยู่อีกที่นึงอะค่ะแม่ตายย้ายอยู่อยุธยาย้ายไม่อยู่อยุธยายาเพราะแม่ตายช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณยายเสียเนี่ยเป็นช่วงที่ครอบครัวเหมือนแตกใช่แยกกันไปเติบโตหรือเปล่าคะไม่อะเอาแบบอยู่รวมกันหมดเลยเอาอยู่รวมกันนี่เป็นคนเลี้ยงเพราะพี่สาวคนโตเขามีครอบครัวเขามีลูกเขามีลูกอ่อนเหมือนกันเขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาค่ะแล้วอีกคนพี่ชายก็เป็นทหารเกณฑ์ค่ะก็เลยก็ต้องดูแลเองหมดแล้วคุณยายมีครอบครัวตอนไหนคะมีครอบครัวตอนอายุ23ค่ะมีครอบครัวแล้วก็มีปัญหากันนิดหน่อยมีลูกแล้วก็แยกกันอยู่จากมีลูกแล้วตั้งแต่มีครอบครัวมีลูกมาชีวิตคุณยายเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนเป็นแบบมันไม่ดีอ่ะคือเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจมีแฟนไม่ดีคุณยายอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าไม่ดียังไงบ้างก็เป็นคนเจ้าชู้แล้วก็เล่นกับพนันกินเหล้าเอาทุกอย่างงานการก็ไม่ทำก็เลยขอเลิกขอแยกทางกันอยู่แล้วกันพออยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยทะเลาะ กันนะเพราะว่านี่ไม่เคยทะเลาะ กันคือถ้ามีอะไรก็ต่างคนต่างไปแล้วกันบ้านใครบ้านมันเพราะบ้านอยู่ใกล้กันตอนนั้นอยู่จังหวัดอะไรคะอยุธยาเอาอยู่อยุธยาเขาว่าคนอยุธยาเหมือนกันหลังจากคุณยายเลิกกับสามีเนี่ยคุณยายอยู่ที่อยุธยานานไหมคะกว่าจะย้ายขึ้นมาอยู่กรุงเทพอยู่อยุธยาอยู่ประมาณปีนึงแล้วน้องสาวก็ชวนมาอยู่กรุงเทพมาอยู่เซอร์เนกเนี่ยแล้วก็อยู่ยาวเลยทั้งหมดกี่ปีแล้วคะที่อยู่กรุงเทพลูกสาว3ขวบอะตอนลูกสาว3ขวบฟ้าแล้วอะเกือบ40แล้วอะประมาณ30ปีได้36ปีได้ใช่หนูอ่ะอ่านประวัติของคุณยายคร่าวๆมาว่าคุณยายเนี่ยเป็นลูกคนที่3ถูกไหมคะใช่เท่ากับว่าพอคุณยายอยู่ป.4ใช่คุณยายก็ต้องออกเพราะว่าเสียสละให้น้องๆได้เรียนใช่ก็ต้องหาเลี้ยงน้องต้องไปทำงานรับจ้างเอาเงินมาให้น้องกินน้องใช้คุณยายเคยรู้สึกไหมว่ามันไม่ยุติธรรมเราก็อยากเรียนเหมือนกันแต่ก็ทำไม่ได้พ่อแม่ไม่มีถ้าเราไม่ดูแลเขาก็ทำไงเขาก็ยิ่งเขาก็ไม่มีใครถ้าเราไม่ดูแลเขาก็ยิ่งว้าวใหญ่เลยเราเองไม่มีพ่อแม่เรายังว้าวเลยคุณยายคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอเลยก่อนที่จะนึกถึงตัวเองทั้งที่ตัวเองก็ว้าวเหมือนกันตัวเองก็วุ่นวายใจเหมือนกันแต่เลือกที่จะเสียสละแล้วให้น้องของตัวเองได้มีการศึกษาที่ดีให้ลูกของตัวเองได้มีการศึกษาที่ดีเท่าที่ฟังมาชีวิตคุณยายที่ผ่านมาทั้งหมดอะมีแต่ความทุกข์หนูอยากให้คุณยายนึกถึงวันเก่าๆจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ไหนที่ทำให้คุณยายมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยจำได้ไหมคะพ่อแม่ยังอยู่เพราะฉะนั้นมีความสุขทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างเลยมีความรักความอบอุ่นทุกอย่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้คุณยายทำอาชีพอะไรมาบ้างคะขายแกงอย่างเดียวเคยขายตอนที่อยู่อยุธยาตอนที่ยังอยู่ด้วยกันน่ะอยู่กับแฟนน่ะก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายกล้วยทอดขายมันแบบข้างถนนน่ะมันที่ขายเป็นโลอ่ะมันก็ไม่ดีเท่าอาชีพแกงเพราะเราขายมาตั้งอายุ18อาชีพนี้ที่เลี้ยงส่งลูกส่งน้องเรียนส่งลูกเรียนได้นี่คุณยายทำงานตั้งแต่ตอนช่วงวัยรุ่นเลย18
แต่เป็นลูกจ้างอายุ15 15 16คุณยายเริ่มทำงานตั้งแต่อายุแบบยังน้อยมากๆเลยใช่ช่วงเวลาวัยรุ่นที่คนอื่นเขาออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไปไหนมาไหนกับเพื่อนคุณยายไม่มีชีวิตวัยรุ่นในช่วงนั้นเลยไม่มีเพราะต้องหาเลี้ยงน้องหาเลี้ยงน้องหาเลี้ยงลูกแล้วจนถึงทุกวันนี้คุณยายสามารถบรรยายได้ไหมคะว่าความสุขของคุณยายคืออะไรคุณยายหาเจอยังคะถ้าหลานเป็นคนดีไม่เกเรก็คือในคืนความสุขแต่ครอบครัวแบบมีความสุขถ้ามันไม่เกเรนะถ้ามีเกเรมันก็มีความทุกข์หลานมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้ทั้งหมด4คนค่ะแต่ที่เลี้ยงแบบเต็มเลยอ่ะ3คนแต่อีกคนก็ไปมาดูมั่งไม่ดูมั่งเพราะให้เขาไปเลี้ยงเองมั่งเพราะเราก็หนักแล้วอ่ะ3คนนี้ก็หนักตอนนี้บ้านหลังเนี้ยอยู่กันทั้งหมดกี่คนนะคะยายก็ทั้งหมดก็ที่นอนอยู่เนี่ย6คนที่อยู่นะแต่ถ้าหลานเล็กๆมาอยู่ด้วยก็7คนงั้นอย่างงี้เท่ากับว่าคุณยายทํางานคนเดียวใช่เพื่อที่จะเลี้ยงปากท้องทั้งหมด6ชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่อย่างนี้ตอนที่เลี้ยงหลานใหม่ๆช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เด็กแบเบาเลยใช่แบเบาคุณยายไม่เหนื่อยอะคะเพราะว่ายายก็ต้องทำงานด้วยนะเหนื่อยเหรอไม่ก่อนยายก็ต้องเลี้ยงอีกสองตอนเลี้ยงตอนนั้นเลี้ยงเต็มที่เลยสองคนน่ะคนโตคนรองเนี่ยต้องไปตลาดต้องห้อยไปตรงเนี้ยเอาห้อยไปใช่ใส่เป้ไปใช่ใส่ห้อยไปเพราะว่าต้องซื้อของจะอุ้มไม่ได้ต้องเอาใส่เป้แล้วก็ห้อยไว้ข้างหน้าเนี่ยแล้วช่วงหลังไอ้คนที่สามมาน้องสาวเขาดูแลช่วยดูแลหน่อยแต่นี่เดี๋ยวเขาก็ไปแล้วก็ไปทำสวนเขาอย่างนี้หลานคุณยายตอนนี้สามคนที่อยู่คุณยายอายุประมาณเท่าไหร่กันบ้างคะคนโต20อีกคน15อีกคน8ขวบห่างกันอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยห่างเท่ากับว่าคนโตนี่อีกห่างนิดเดียวก็จะเรียนจบแล้วใช่ไหมคะใช่อีก3ปีตื่นเต้นไหมคะก็ดีใจอยู่แต่เขาดีเขาไม่เกเขาเรียนเขาตั้งใจเรียนวันที่เขารับปริญญาคุณยายคิดว่าคุณยายจะเป็นยังไงดีใจมากค่ะจะร้องไห้ไหมยายไม่ร้องไห้อะไม่ร้องไห้ตอนนั้นตอนนี้ขอร้องก่อนด้วยนะหนูว่าหลานเหมือนของขวัญของคุณยายเหมือนกันนะทำให้คุณยายได้มีชีวิตที่อาจจะสดใสขึ้นเพราะว่าพอมีเขาเข้ามาก็จะมีสีสันมากยิ่งขึ้นอาจจะเหนื่อยหน่อยทุกบ้างแต่บางทีเห็นรอยยิ้มเขาก็น่าจะมีความสุขแล้วเร็วๆนี้หลานคนโตก็ใกล้จะได้รับปริญญาแล้วอีก3ปีความภาคภูมิใจของคุณยายน่าจะทำให้คุณยายใจฟูอยู่ใช่เห็นมีน้องชายคุณยายมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะมีค่ะน้องเขาไม่สบายน้องชายคุณเป็นอะไรคะเขาโรคซึมเศร้าจ้ะไม่ค่อยสบายแล้วอย่างนี้ต้องดูแลเขาอย่างไรบ้างคะต้องดูแลตลอดงั้นอย่างนี้นอกจากค่าเช่าบ้านค่าเล่าเรียนของเด็กๆค่ากินค่าอยู่ก็ต้องมีค่ารักษาพยาบาลของน้องชายด้วยเดือนนึงเนี่ยคุณยายใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะก็ละเพราะว่าเฉพาะหลานไปโรงเรียน3คนก็ประมาณเกือบ400อ่ะ300 370 380ถ้ามีกิจกรรมทั้งคู่ก็หลายตังค์เกือบพันเพราะมันหนักคนโตมหาลัยหนูขอถามชีวิตประจำวันของคุณยายหน่อยค่ะตื่นมาคุณยายทำอะไรมั่งคะก็ตื่นมาก็ลงมาทำมาแกงเที่ยงคืนก็ทำข้าวตี3เสร็จตี3ครึ่งออกไปขายเสร็จก็ไปตลาดไปตลาดเสร็จก็กลับมาล้างหม้อวันจะเสร็จก็เที่ยงวันหนึ่งคุณยายได้นอนกี่ชั่วโมงคะเนี่ยนอนประมาณก็นอนบ่ายสองถึงบ่ายสี่แล้วก็ตื่นมาหั่นผักหั่นผักหั่นมือหั่นหมูเตรียมสำหรับเตรียมพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าเราไม่หั่นไม่เตรียมไว้ก็จะทำไม่ทันแล้ววันหนึ่งคุณยายทำทั้งหมดกี่เมนูคะ6เมนูแล้วก็ทำขนมอีกอย่างขนมน้ำทำขนมน้ำทำเองแต่ขนมแพ็คนี่ซื้อตลาดมาก็คือขายหมดถึงได้กลับจ้ะส่วนใหญ่ก็คือขายหมดบางวันก็มีเหลือมั่ง 4-5 ถุงก็เอาไปกินเองเพราะว่าหมดเวลาขายจะ 8 โมงครึ่งแล้วก็หมดเวลาแล้วพากลับวัดแล้วนี่เหลือก็กลับไปกินวันหนึ่งคุณยายต้องหาให้ได้เท่าไหร่ก็อย่างน้อยที่ไม่ได้เลยต้องต่ำต้อง500ขึ้น500 600ขึ้นไปขั้นต่ำถ้างั้นจะไม่พอจ่ายให้หลานไปโรงเรียนแล้วทุกวันนี้พอไหมคะวันละมันก็บางวันก็ได้เป็นพันบางวันก็ได้700 800บางก็ได้600มีวันไหนที่คุณยายรู้สึกว่านั่งลงแล้วรู้สึกท้อไม่เอาแล้วอ่ะเคยมีบ้างไหมคะมีแต่ว่าก็ท้อแป๊บเดียวนึกถึงคำพระสอนก็หายทุกเวลาทุกอ่ะมันก็บางทีก็นั่งร้องไห้เงี้ยแล้วก็ร้องไห้ได้มันร้องไห้แบบไม่สะใจแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาแต่งตัวให้สวยๆแล้วก็คุยกับเพื่อนสนุกไปก็เดี๋ยวก็หายป้าบอกทุกไปก็เท่านั้นทุกไปตัวเราก็จะเจ็บป่วยเคยมีครั้งไหนที่คุณยายไปหา
พระที่วัดแล้วขอคำปรึกษาบ้างไหมคะมีจ้ะเมื่อยามเราทุกข์มากมากคือทุกข์แบบทุกข์มากอ่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรคะยายเรื่องครอบครัวค่ะเรื่องครอบครัวเรื่องลูกอะไรเงี้ยไปหาท่านก็จะพูดให้สบายใจท่านบอกว่าท่านก็พูดว่าโยมอย่าไปยึดติดเขามากเขาเป็นลูกตัวเราเองเนี่ยมันไม่ดีบางครั้งเรายังทำเลยแต่ทำแล้วเราสำนึกผิดน่ะแต่บางคนน่ะเขาไม่สำนึกผิดเราก็ไปดันเขาไม่ได้มากเพราะว่าตัวเรายังบังคับเราไม่ตัวเราเองยังบังคับไม่ได้เลยบางครั้งแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรจากคนอื่นเขาใช่คาดไม่หวังไม่ได้ไปฟังท่านพูดแล้วก็สบายใจกลับมาบ้านก็ไม่มีความทุกข์อย่างก็ปล่อยวางหมดเท่ากับว่าวัดนี่คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลย ให้คุณยายได้พูดคุยระบายความในใจ รวมไปถึงที่คุณยายปล่อยวางในขณะนี้เพราะว่ามีคนรับฟังคุณยายนั่นคือพระในวัดนั่นเองใช่ถ้าไม่วางเราก็ทุกข์อ่ะต้องวางถ้าวางเราก็มีความสุขทุกอย่างมันก็ต้องสู้ไม่สู้มันก็อยู่ไม่ได้ต้องสู้งั้นหนูฝากให้คุณยายอ่ะบอกคนทางบ้านที่กำลังมีความทุกข์แต่ไม่รู้จะคุยกับใครเก็บไว้คนเดียวการเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันไม่ดีคุณยายแต่คุณยายหาทางออกได้ด้วยการที่จะไปพูดจากับใครสักคนไประบายคุณยายอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านั้นคะว่าอย่าเก็บไว้คนเดียวถ้ามีทุกข์อะไรอย่าไปเก็บไว้แบบหาคนที่เขาเราแบบพี่ว่าเราเชื่อใจได้ที่ว่าเขาจะพูดให้เราสบายใจได้อะให้พูดเขาพูดใครก็พูดแล้วเราทำให้เราสบายใจอย่างนั้นก็ไปหาพระก็ได้พระท่านก็พูดให้เราสบายใจได้แต่เราต้องใจเราต้องปล่อยวางด้วยนะอย่าไปติดกับเขาอย่าไปติดกับคนที่เราทำให้เราไม่สบายใจจะต้องปล่อยวางต้องตัวเราด้วยพระอย่างเดียวท่านก็พูดบอกอาตมาพูดได้แต่โยมไม่ปล่อยวางก็ช่วยโยมช่วยโยมก็ช่วยโยมไม่ได้เหมือนกันทางนี้ทางนั้นอยู่ที่จิตใจเราล้วนเลยใช่ทุกอย่างมันมีทางออกมีทางแก้ไขแล้วแต่เราจะทำไม่ทำคุณยายหวังไหมคะว่าวันหนึ่งที่หลานถึงฝั่งฝันละเขาจะมาดูแลเราก็หวังแต่ก็ไม่หวังเต็มที่เพราะเราก็เก็บส่วนเราที่ไว้ใช้ไว้ตัวตัวมั่งเผื่อเขาไม่ดูแลเราเราต้องเก็บส่วนเราไว้ใช้ว่าเผื่อเขาไม่ดูแลเราเราก็ได้ดูแลตัวเองได้ถ้าถึงวันนั้นจริงๆที่เขาไม่ดูแลคุณยายคุณยายจะคิดว่าเนี่ยคือกรรมของคุณยายไหมก็คิดแบบนั้นจะได้ไม่มีความทุกข์เท่ากับว่าทุกวันนี้คุณยายก็คือป่วยไม่ได้เลยไม่ได้หลานบอกว่ายายห้ามตายยายห้ามป่วยเพราะตอนนั้นไปผ่าตัดในแขนหักอะไปอยู่โรงพยาบาลวิพล7วันนะให้ตังค์เขาไว้ร้านค้าเขากินจำกัดกินแค่ที่ให้ไว้เขาบอกครั้งยายห้ามป่วยแล้วก็ห้ามตายนะบอกว่าถ้ายายตายไปอยู่ไหนบอกยายตายหนูก็ไปอยู่วัดสิอังคารยายห้ามตายด้วยห้ามตายห้ามป่วยตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะอันนี้62แล้วแต่คุณยายยังแข็งแรงอยู่นะใช่ต้องแข็งไม่แข็งไม่ได้มันต้องไม่แข็งก็ต้องแข็งต้องสู้ต้องสู้ไม่สู้ก็ไปไม่ได้เพราะว่ายังเล็กอยู่ต้องสู้ทุกอย่างไม่สบายก็ต้องไปกินยาแล้วก็ไปก็สุดท้ายนี้ค่ะหนูอยากจะให้คุณยายเป็นกระบอกเสียงให้สำหรับบางคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณยายหรือว่าแย่กว่าคุณยายเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยค่ะว่าดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยอะไรดียึดเหนี่ยวด้วยอะไรเราจะไปดูคนที่เขาดีกว่าเราแล้วก็รวยกว่าเราแล้วมีความสุขกว่าเราดูคนที่เขาต่ำกว่าเราแย่กว่าเราเราจะมีความสุขเราดีกว่าเขาเขาแย่กว่าเรานะเราดีกว่าเขาเยอะนะถ้าดูอย่างนี้เราก็มีความสุขอย่าไปมองคนที่เขาดีฝ่ารวยฝ่าแล้วมีความสุขฝ่าอย่าไปมองคนที่ต่ำกว่าเราไว้เราจะมีฝึกแล้วเราดีกว่าเขาเนาะคนเราเกิดมามีบุญกุศลไม่เท่ากันวาสนาก็ไม่เท่ากันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของยายนีนะคะหญิงแกร่งที่หัวใจสู้สุดๆเลยนะคะความหวังของคุณยายตอนนี้ก็คืออยากให้หลานๆนะคะเรียนจบแล้วก็สำเร็จการศึกษาอยากไปงานรับปริญญาของเด็กๆนะคะก็หวังว่าคุณยายเขาจะได้รับฝันนั้นเร็วๆนี้นะคะยังไงใครที่รับชมอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องเครียดเหมือนซึมเศร้าอะไรอย่างนี้นะคะ
แนะนำว่าไปหาคนคุยด้วยเนอะจะได้เหมือนคุณยายมันเหมือนเป็นทางออกอีกทางออกนึงอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะแล้วก็อย่ามองคนที่เขาดีกว่าเราถ้าเรารู้สึกแย่อยู่ในจุดที่ไม่ดีเรามองคนที่เขาแย่กว่าเราค่ะเราจะได้เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตของเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการไม่ลำบากอย่าปากดี EP หน้าจะเป็นใครนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อยากจะร่วมทำความดีนะคะสามารถไลน์มาไว้ข้างล่างได้เลยนะคะและต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่มีหลายๆคนสนับสนุนรายการไม่ลำบากอย่าปากดีเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือสิ่งที่ดีงามค่ะ